ยังอยู่ในพุทธมัตตัญญุภาสิตะทุกกะมาติกานะคะเป็นโคชกะสุดท้ายแล้วในโคชกะ10โคชกะในพุทธมัตตัญเนี่ยก็จะมีวิธีจำสามวิธีใหญ่ๆอย่างที่พวกเราเรียกกันว่าเพลงเชียเนาะ3อย่างมีเพลงเหมีเพลง8โคชกะแล้วก็มีเพลงสำหรับกิเลสโคชกะนะคะทุกท่านจำได้ไหมคะเพลงเหร้องยังไงเอ่ยเพลงเหเหเหนะเหเหเหสัตเหอะเหเหสัมเหวิทย์7 9 8 6 8 1 1 1 1หวังว่าทุกท่านคงทราบวิธีการใช้เพลงนี้นะคะว่าเอาไปใช้อย่างไรนะเพราะว่าเพลงนี้จะช่วยทำให้เราตอบได้ว่าเหตุโคชกะมี9ทุกกะมีชื่อว่าอะไรบ้างนะมีใครยังไม่เข้าใจไหมคะว่าท่องแบบนี้เพื่อเอาไปใช้อย่างไรอาจารย์คะแต่ค่นะี้อนุโลมกับปฏิโลมนี่เราต้องจำเองใช่ไหมคะว่าทุกกะไหนมีอนุโลมอันเดียวอันอย่างเหนี่อนุโลมกับปฏิโลมสองใช่ต้องนั้นมีหนึ่งใช่มีแลว้รวณะไม่มีเลยถูกไหมประมใาชณนั้่นค่ะเรามีวรณะเราไม่ต้องไปจำเราก็ตัดไปเราก็ตัดไปเราก็จะคเห่ะ็นว่าเขาโดนตัดเราจำแค่เหว่าเขามีอนุโลมปฏิโลมอยู่สองทุกสกองะซึ่งสองทุกกะเนี่ยจะเชื่อมด้วยบาลีว่าเจวะธรรมาจะส่วน3 ถึง 9จะเชื่อมด้วยบาลีว่าธรรมาปิมาธรรมาปิดนะคะส่วน8โคชกะเนี่ยค่ะเราก็จะท่องว่าชื่อโนชื่อโนรมรมสัมวิทวิทรมสัมสัมสัมชื่อชื่อชื่อท่องแนวตั้งแนวตั้งด้านหน้าแล้วก็แนวตั้งด้านหลังนะคะชื่อโนชื่อโนรมรมสัมวิทวิทรมสัมสัมสัมชื่อชื่อชื่ออันนี้คือใช้กับ8โคชกะโดยที่จำเพิ่มว่ามีวรณะโคชกะตัด1 3 8ปรามาสะตัด1 3 7 8ตัดไปปุ๊บเบอร์1หายอนุโลมปฏิโลมก็ไม่มีทั้งมีวรณะและปรามาสะตัดเบอร์3ไปตัดเบอร์8ไปถ้าเป็นปรามาสะเพิ่มตัดเบอร์7ด้วยตัดแล้วก็ร่นนัมเบอร์ขึ้นไปนะคะร่นนัมเบอร์ขึ้นไปแล้วก็จำง่ายๆแบบนี้8โคชกะก็จะสามารถเอาไปตอบได้ว่าโคชกะทั้ง8มีชื่อทุกกะว่าอย่างไรสามารถเอาไปเขียนได้นะต่อมาอีกเพลงหนึ่งใช้กับกิเลสาโคชกะที่เราจะเรียนวันนี้นะสามโนสามสังกิเลกิริสสัมสังกิเลกิริสสัมกิริสสัมสามชื่ออันนี้เป็นมูละมูลีหมดเลยมูละมูลีตั้งแต่แรกเลยนะคะตั้งแต่แรกเลยเพราะฉะนั้นก็เชื่อมด้วยธรรมมาปิหมดเลยเพราะนั้นลงทุนท่อง3เพลงแต่ตอบได้10โคชกะเนาะก็คุ้มอยู่เนาะคุ้มนะคะก็อย่าลืมท่องเพลงนี้เพิ่มเข้ามาด้วยไม่ได้ยากมากนะคะสามโนสามสังกิเลกิริสสัมสังกิเลกิริสสัมกิริสสัมสามชื่อได้ไหมคะคุณไกลท่องได้ไหมคะคุณไกล
คุณอุษาได้ไหมคะคุณพิไลรัตน์ท่องได้ไหมคะลองท่องให้ฟังหน่อยได้ไหมคะท่องได้แต่ความหมายรู้สึกจะงง no ก็คือไม่ชื่อสังกิเลก็คือมันจะตีกันระหว่างสังกิเลกับสังกิริมักน็คล้ายๆกันใช่คล้ายกันแต่เราตัดคำว่าสังออกเพื่อให้มันลงล็อกเพลงง่ายขึ้นถ้าเราเป็นสามโนสามสังกิเลสามสังกิริสัมมันก็ร้องยากค่ะสามโนสามสามโนสามสังกิเลกิริสองสามค่ะสามอ๋อสามค่ะคือสัมประยุทธ์นะคะสัมประยุทธ์สังกิเลกิริสมไอ้กิริสามกิริสามชื่อที่ชื่อสามชื่ออันคน่ีะ้ยังสาหมมายชอยืู่อ่ค่ะสามอันนีช้ืย่ัองหมายอยู่ของเก่าจำได้หมดละต้องท่องนะต้องท่องนะต้องท่องค่ะแล้วเป็นสามนะคะเป็นบาลีเห็นไหมสอมอจุดสอมอจุดนะคะสามโนสามสังกิเลกิริสสัมสังกิเลกิริสสัมกิริสสัมสามชื่อนะคะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ชื่อทุกกะกิเลสะโคชกะแปดทุกกะดังนี้คือเบอร์หนึ่งช่วยกันตอบเบอร์หนึ่งได้ชื่อกิเลสะโคชกะว่าโนโนกิเลกิสะเลสะสังกิเลสิสิกกะะทุกกะโนกิเลสะสังกิเลสิกะทุกกะเบอร์สองโนกิเลสะกิริฐะมสีังสากมิด้วยมีสามด้วยสังกิริฐะทุกกะสามโนกิเลสะสังกิริฐะทุกกะดูหน้า179หนังสือคู่มือหน้า179เอ้ยหนังสือตำราหลักค่ะหน้า179เบอร์สามโนกิเลสะกิเลสะสามกิสามประยุตตะทุกกะค่ะโนกิเลสะกิเลสะสัมปยุตตะทุกกะเบอร์สี่อีกสังกิเลสะสังกิริฏฐะทุกกะสังกิเลสิกะสังกิริฏฐะทุกกะเบอร์ห้าสังกิเลสิกะกิเลสะสัมปยุตตะทุกกะสังกิเลสิกะกิเลสะสัมปยุตตะทุกกะเบอร์หกสังกิเลสิกะกิเลสะทุกกะสังกิเลสิกะกิเลสะทุกกะเบอร์เจ็ดสังกิริฏฐะกิเลสะทุกกะสังกิริฏฐะกิเลสะทุกกะเบอร์แปดกิเลสสัมยุตตะกิเลสทุกกะค่ะสาธุค่ะกิเลสสัมปยุตตะกิเลสทุกกะดูชื่อกิเลสโคชกะมีแปดทุกกะคือดูในหนังสือหลักสูตรหน้า179ประกอบนะคะเราจะทราบว่าทำไมเราแต่งเพลงออกมาแบบนี้สามโนสามสังกิเลกิริสัมสังกิเลกิริสัมกิริสัมสามชื่อนะคะเราก็จะได้ชื่อทุกกะแปดทุกกะออกมาถ้าถามในกิเลสะโคชกะมีแปดทุกกะคืออะไรแล้วก็ทดในกระดาษทดแบบนี้แล้วก็สามารถตอบได้นะคะสามารถตอบได้เพราะว่าการที่จะไปท่องโนกิเลสะสังกิเลสิกาโนกิเลสะสังกิริฏฐะอะไรแบบนั้นก็ท่องยากนะท่องยากก็เลยออกมาเป็นคล้ายๆเพลงเชียร์นะ
อ่ะเช่นเคยกิเลสะโภชกะสิ่งที่เราจะต้องทำเหมือนเดิมค่ะเราจะต้องทราบว่าเขาพูดเกี่ยวกับอะไรแล้วเราก็จะต้องเตรียมองค์ธรรมชื่อไม่ชื่อเป็นอารมณ์ไม่เป็นอารมณ์ประกอบไม่ประกอบเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยเพียงแต่ว่าในกิเลสะเนี่ยเขามักจะเพิ่มอีกคำหนึ่งขึ้นมาเหมือนกับเป็นการย้ำนะคะก็คือคำว่าสังกิริฏฐะคือถูกทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนเพิ่มเข้ามาทั้งที่เขาก็ความหมายเดียวกันกับคำว่าประกอบนั่นเองทำให้เขามีแปดทุกกะนะคะมีแปดทุกกะเพราะว่าเพิ่มการพูดความหมายในอีกแง่หนึ่งขึ้นมาเหมือนเน้นย้ำมากขึ้นเหมือนเดิมนะคะเราจะต้องรู้ว่ากิเลสะโภชกะเนี่ยกิเลสะตัวกิเลสเนี่ยองค์คือองค์ธรรมสิบโลโทโมมาทิวิถีอุตอะกะเราจะต้องเอากิเลสองค์ธรรมสิบซึ่งเมื่อวาดออกมาในแผนผังของเจตสิกแล้วจะพบว่าเนี่ยค่ะเป็นรูปแบบสีแดงนี้เป็นไงรูปเหมือนปืนเลยรูปเหมือนปืนเลยนะคะโลโทโมมาทิฏวิถีอุตอะอะและเมื่อเอาเจตสิกเหล่านี้เข้าไปใส่ในจิตจะพบว่าพื้นที่ทำการครอบคลุมอกุศลจิตทั้ง12ดวงเลยครอบคลุมแบบยุบยับเต็มไปหมดเลยนะคะไม่มีจิตดวงไหนมีกิเลสองธรรมอยู่เดียวๆเลยทุกที่อยู่กันอย่างหนาแน่นหมดเลยนะคะดังนั้นจึงไม่มีตัวที่จะต้องเว้นเจตสิกออกเลยทำให้กิเลสโภชกะเนี่ยง่ายเพราะว่าในจิตทุกๆดวงมีเกินกว่าหนึ่งเจตสิกที่เป็นกิเลสองธรรมมีเกินกว่าหนึ่งตัวเสมอจึงเรียกว่ามีตัวประกบอยู่หมดเลยนะคะดังนั้นพอเป็นเราจะต้องเตรียมชื่อกับไม่ชื่อชื่อกิเลสาธรรมาคำแปลชื่อว่ากิเลสหรือที่มีสภาพทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนองค์ธรรมก็ได้แก่กิเลสองค์ธรรมสิบความไม่ชื่อไม่ชื่อก็คือเอาประมัตถธรรมสี่ลบชื่อออกก็เลยได้จิต89เจตสิก42เว้นกิเลสองค์ธรรม10รูป28นิพพานเป็นไม่ชื่อไม่ชื่อก็คือประมัตถธรรม4แค่เอาชื่อว่ากิเลสออกแค่นั้นเองส่วนเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์เหมือนเดิมเป็นอารมณ์ที่เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นอกุศลอารมณ์ของเขาจะอยู่ในขอบเขตนี้เสมอโลกียจิต81เจตสิก52รูป28ส่วนไม่เป็นอารมณ์ก็คือโลกุตระจิต8เจตสิก36นิพพานตรงข้ามกันสังกิเลสิกาเป็นอารมณ์อะสังกิเลสิกาคือไม่เป็นอารมณ์ส่วนประกอบกับสังกิริฏฐะแปลออกมาหรือเขียนบาลีออกมาให้เป็นแตกต่างหลากหลายขึ้นแต่จริงๆแล้วองค์ธรรมเหมือนกันสังกิริฏฐะธรรมาแปลว่าที่สภาวะธรรมที่ถูกกิเลสทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนองค์ธรรมได้แก่อกุศลจิต12เจตสิก27จริงๆแล้วก็เหมือนกับคำว่ากิเลสไปอยู่ตรงไหนตรงนั้นก็เศร้าหมองเร่าร้อนไปหมดนะคะกิเลสะสัมปยุตตาธรรมาประกอบด้วยกิเลสองค์ธรรมก็เป็นอกุ12เจ27เช่นเดียวกันเหมือนเป็นการเน้นย้ำขึ้นมานะคะว่ากิเลสเนี่ยในแง่ความหมายประกอบนี่ดูไม่เน้นเท่ากับถูกทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนจึงพูดใช้คำบาลีย้ำเข้ามาอีกทีหนึ่งนะคะดังนั้นพอตรงกันข้ามก็เลยต้องมีอีกศัพท์อีกตัวหนึ่งสังกิริฏฐะก็ตรงข้ามกับอสังกิริฏฐะธรรมา
สภาวะธรรมทั้งหลายที่ไม่ถูกกิเลสทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนก็คือที่เหลือคือกุวิกิเจรูปนิพพานนั่นเองนะคะสัมปยุตก็ตรงข้ามกับวิปยุตก็คือกุวิกิเจรูป28นิพพานเช่นกันนะเพราะนั้นเราก็ได้องค์ประกอบครบแล้วชื่อไม่ชื่อเป็นอารมณ์ไม่เป็นอารมณ์ประกอบหรือถูกทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนคู่กับไม่ประกอบหรือไม่ถูกทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนก็มีอยู่แค่นี้เองไม่ยากนะคะกิเลสโคชกะไม่ยากไม่ยากดังนั้นเรามาเริ่มเลยกิเลสโคชกะ8ทุกกะชื่อทุกกะที่1ชื่อว่าขอชื่อก่อนค่ะเมื่อกี้เพิ่งพูดไปได้ชื่อไม่เอ่ยว่าอะไรเอ่ยจากตัวย่อนี้ได้ชื่อว่าโนกิเลสสังกิเลสกะทุกกะเวลาถามชื่อทุกกะต้องลงท้ายด้วยทุกกะเวลาถามชื่อบทต้องกระจายบาลีออกมาแล้วเชื่อมด้วยคำว่าธรรมาปิเพราะนั้นปฐมบทจะได้บาลีว่าโนกิเลสธรรมาสังกิเลสกาปิสภาวะธรรมทั้งหลายที่ไม่ชื่อว่ากิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสโนกิเลสาธรรมาสังกิเลสิกาปิยิ่งเป็นมูลมูลีนะยิ่งง่ายเลยไม่ต้องไขว้ไปไขว้มาเลยเป็นมูลมูลีนะโนกิเลสาธรรมาสังกิเลสิกาปิสภาวะธรรมทั้งหลายที่ไม่ชื่อว่ากิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสมีอยู่เพราะฉะนั้นเราจะต้องเตรียมไม่ชื่อกับต้องเตรียมอะไรคะอารมณ์ค่ะไม่ชื่อกับเป็นอารมณ์ไม่ชื่อกับเป็นอารมณ์เตรียมแล้วเป็นไงได้โลกิยะจิต81เจตสิก42เว้นกิเลสองค์ธรรม10รูป28ค่ะเพื่อนๆได้ไหมคะถึงตอนนี้คิดแบบรวดเร็วได้หรือยังไม่ชื่อแต่เป็นอารมณ์จะได้เท่ากับเป็นอารมณ์แล้วเอาชื่อออกคิดทันไหมคะไม่ชื่อแต่เป็นอารมณ์ได้เท่ากับเป็นอารมณ์แล้วเอาชื่อออกเพราะฉะนั้นสีส้มคือเป็นอารมณ์เอาชื่อออกคือเอากิเลสองค์ธรรม10ออกจึงเป็นองค์ธรรมของโนกิเลสาธรรมาสังกิเลสิกาปิสภาวะธรรมทั้งหลายที่ไม่ชื่อว่ากิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสมีอยู่องค์ธรรมได้แก่โลกียจิต81เจตสิก42เว้นกิเลสองค์ธรรม10รูป28นะคะนิพพานมาไม่ได้นิพพานมาไม่ได้นะคะต่อเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเอามาจำแนกจำแนกเป็นไงคะก็จะได้ขันห้าเพราะมีทั้งรูปและนามได้ขันห้าได้อายตนะ12ครบเลยได้อายตนะ12ครบเลยได้ธาตุ18ได้ธาตุ18แล้วก็ได้สัจจะแค่1นะคะเพราะว่าเป็นทุกขสัจหมดเลยคือโลกียจิต81เจตสิก42ในนี้ไม่มีโลภะอยู่แล้วจึงได้แค่เบอร์1นะคะแล้วก็รูป28เป็นทุกขสัจสัจจะเบอร์2ก็ไม่มีนะสัจจะเบอร์2ก็ไม่มีตรงนี้จำแนกน่าจะได้กันอยู่แล้วเนาะนะคะโอเคถ้าเราข้ามไปดูทุติยบทเลยนะข้ามไปดูทุติยบทเลยโนกับสังกิเลสทุติยบทจะได้บาลีทุติยบทว่ายังไงคะโนสังกิเลสาสังกิเลสิกาปิ
เออเดี๋ยวโนสังกิเลสาธรรมาสังกิเลสิกาปิโนกิเลสาธรรมาแล้วตัวหลังต้องกลายเป็นปฏิเสธค่ะเพราะว่าเป็นกิริยาสังกิเลสาปิไม่ใช่อะสังกิเลสิกาปิอะสังกิเลสิกาปิค่ะโนกิเลสาธรรมาตัวหลังจากสังกิเลสิกาก็กลายเป็นอะสังกิเลสิกานะคะก็คือสภาวะธรรมทั้งหลายที่ไม่ชื่อว่ากิเลสแล้วก็ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสมีอยู่นะเพราะนั้นเราต้องเตรียมอะไรเตรียมไม่ชื่อกับเตรียมไม่เป็นอารมณ์ค่ะเตรียมไม่ชื่อกับเตรียมไม่เป็นอารมณ์ได้อะไรเออได้ไม่เป็นอารมณ์แล้วเอาชื่อออกได้ไหมได้ไม่เป็นโลกุตระ8เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะว่างเลยแป๊บนึงนะคะลองคิดดูก่อนไม่เป็นได้อะไรเอ่ยได้ไม่เป็นอารมณ์ได้เราฝึกตระจิต8เจสามกนิพพานเอาลงมาได้เลยใช่ไหมคะไม่ต้องลบอีกใช่ใช่ใช่ไม่ต้องลบแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่เป็นอารมณ์เขาไม่ชื่ออยู่แล้วเขาไม่มีชื่ออยู่แล้วถูกไหมคะไม่มีชื่ออยู่แล้วไม่เป็นอารมณ์เขาเป็นไงไม่มีชื่อปนอยู่แล้วค่ะคิดไม่ทันเห็นไหมคะไม่เป็นอารมณ์คือโลกุตระจิต8 J36 นิพพานเนี่ยเขาไม่มีชื่อปนอยู่แล้วเพราะนั้นองค์ธรรมของโนกิเลสาธรรมาอะสังกิเลสิกาปิสภาวะธรรมทั้งหลายที่ไม่ชื่อว่ากิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็เลยได้เป็นโลกุตระจิต8เจตสิก36นิพพานดังนั้นถ้าเอามาจำแนกเป็นยังไงจะได้อะไรบ้างคะได้อะไรบ้างได้นามขันธ์4คือเวทนาเจตสิกเป็นเวทนาขันธ์สัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันธ์เจตสิกที่34เป็น34สังขารขันธ์แล้วก็โตกรละ8เป็นวิญญาณขันธ์นิพพานเป็นขันธวิมุตติค่ะได้4ดาวอายตนะได้ได้โลกุตระ8เป็นมโนมนาอะมนายตนะส่วน J36 นิพพานเป็นธรรมายตนะได้ธาตุ2คือโลกุตระ8เป็นมโนวิญญาณธาตุ J36 นิพพานเป็นธรรมธาตุสัจจะที่2คือนิพพานเป็นนิโรธสัจส่วนโลกุตระ8 J36 เป็นเดี๋ยวนิพพานเป็นนิโรธสัจแล้วมีอะไรอีกนิพพานเป็นโลองค์มรรคองค์มรรคองค์มรรคได้ดีระเบิดได้ดีระเบิดนะอ๋อเบอร์1ไม่มีเบอร์2ไม่มีเบอร์3มั้ยมีเบอร์4มีมั้ยเบอร์4นี่ไล่ดีละเบอร์ค่ะไล่ดีละเบอร์นิพพานเป็นโพธัสสะถูกแล้วค่ะส่วนองค์มรรค8อยู่องค์มรรค8มรรคจิตเป็นมรรคสัตว์ส่วนมีมรรคจิตตุบาทที่เหลือ29ผลจิตตุบาท37เป็นสัจจวิมุตติค่ะโอเคถูกต้องเนี่ยค่ะเวลาจำแนกนะคะเห็นไหมคะบางทีเนี่ยพอเราเก่งๆแล้วเนี่ยนะบางทีเราอาจจะพลาดนะถึง
ย้ำว่าอยากให้เขียนเลขลงมานะคะ1 2 3 4สัจจะก็คือเขียน1 2 3 4ดาวดาวแล้วก็หาทีละตัวหาทีละตัวตัวไหนไม่มีก็ตัดออกแต่จะได้ถามตัวเองทีละตัวถามตัวเองทีละตัวเบอร์หนึ่งมีไหมตัวเองเบอร์สองมีไหมตัวเองถามตัวเองนะคะทุกเบอร์เลย1 2 3 4 5ไม่ต้องรีบต่อมาเบอร์สองค่ะโนกับกิริศได้ชื่อทุกกะว่าอะไรโนกิเลสะสังกิริกค่ะทุกกะถามชื่อทุกกะอย่าลืมใส่ชื่อทุกกะโนกิเลสะสังกิริฐะทุกกะปฐมบทบาลีคือโนกิเลสาธรรมาสังกิริฐาปิโอเคโนกิเลสาธรรมาสังกิริฐาปิต้องซ้อมนะคะเพื่อนเพื่อนทุกท่านต้องซ้อมนะไม่งั้นพูดไม่ออกนะเพราะนั้นที่เราจะต้องเตรียมองค์ธรรมคือไม่ชื่อกับถูกกิเลสทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนไม่ชื่อกับถูกกิเลสทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนได้อะไรเอ่ยได้ไม่ชื่อแต่ถูกทำให้อกุศลจิต12เจลบไป10เจเหลือ17เว้นกิเลสองค์ธรรม10ค่ะค่ะสาธุได้เท่ากับถูกทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนแล้วเอาชื่อออกนะเพราะว่าตัวแคบกว่าคืออกุ12 J 27จากนั้นไปดูว่ามีอะไรที่ตัวที่เขากว้างเนี่ยเขาให้ข้อจำกัดไว้บ้างเขาบอกว่าเขาไม่สนว่าจะมีเจตสิกมากี่ตัวแต่ในเจตสิกนั้นห้ามมีกิเลสองค์ธรรม10พอเรามาดูสีส้มเราจะพบว่าในเจ27ยังมีกิเลสองค์ธรรม10ปนอยู่ดังนั้นตัวที่เป็นองค์ธรรมร่วมกันจึงได้เท่ากับอกุ12เจ17เว้นกิเลสองค์ธรรม10นะคะมีใครยังงงกับการหาองค์ธรรมแบบนี้ไหมสมมุติวงกลมแรกเท่ากับสีเขียววงกลมหลังคือสังกิริฐาธรรมามันจะเป็นแบบนี้เพราะนั้นส่วนที่เราใช้ได้คือส่วนที่ทับซ้อนกันส่วนที่ถูกตัดออกตรงนี้แหละที่คือเรียกว่ากิเลสองค์ธรรมสิบค่ะเอาเฉพาะส่วนที่ทับซ้อนกันวาดรูปน่าเกลียดหน่อยนะนี่ค่ะเอาเฉพาะส่วนทับซ้อนกันนะคะสีส้มกับสีเขียวทับซ้อนกันตรงไหนได้ออกมาเป็นองค์ธรรมสีเหลืองนะคะลักษณะเหมือนกับคณิตศาสตร์เรียนเซตนั่นนะคะดังนั้นเอาอกุ12 J 17ไปจำแนกจะยากอะไรไม่ยากเลยก็จะได้นามขันธ์4นะขันธ์เขียนไปให้ครบได้ว่าในเจตสิก17นั้นเวทนาเจตสิกเป็นเวทนาขันธ์สัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันธ์เจตสิกที่เหลือ15เป็นสังขารขันธ์
อกุศลจิต12เป็นวิญญาณขันธ์ครบแบบนี้นะคะอายตนะเขียนลงไปก่อนแล้วก็เริ่มอกุศลจิต12เป็นมนายตนะเจตสิก17เป็นธรรมายตนะอยากให้ทดแบบนี้นะคะเดี๋ยวนะเพราะฉะนั้นขันธ์ก็จะได้4นะธาตุเขียนลงไปโครงสร้างเขียนลงไปโครงสร้างเพื่อเอาไว้ถามตัวเองว่ามีอะไรมีอะไรจากนั้นค่อยๆติ๊กออกทวี10ไม่มีมโนธาตุไม่มี17ก็คืออกุศลจิต12เป็นมโนวิญญาณธาตุเจตสิก17เป็นธรรมธาตุธาตุได้2ธาตุอยากให้ทำแบบนี้นะคะจะได้ไม่พลาดนะ1 2 3 4ดาวดาวเบอร์1คือทุกขสัตว์ว่าไปอกุศลจิต12เจตสิก17เป็นทุกขสัตว์ไม่มีโลภะอยู่แล้วดังนั้น2ไม่มี3ไม่มี4ไม่มีไม่มีไม่มีนะคะทำแบบนี้ก็จะโอกาสพลาดน้อยลงไปอีกนะเพราะฉะนั้นก็แนะนำอยากให้ทดแบบนี้นะคะต่อมาทุติยบททุติยบทก็จะต้องเปลี่ยนบาลีตัวหลังเป็นตรงกันข้ามจะได้ว่าโนกิเลสาธรรมาอสังกิริฐาปิโนกิเลสาธรรมาอสังกิริฐาปิเราจะต้องเปลี่ยนไม่ชื่อกับเตรียมไม่ถูกทำไม่ถูกให้กิเลสเล่าร้อนไม่ถูกกิเลสทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนเนี่ยค่ะไม่ชื่อกับไม่ถูกทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนจะได้อะไรกุวิอิเจลบสิบต้องลบสิบไหมไม่ถ้าลบสิบแปลว่าใน38มีกิเลสสิบอยู่ต้องลบไหมในนี้ใน38ไม่มีกิเลสสิบอ๋อไม่มีเนาะไม่มีอยู่แล้วงั้นต้องลบไหมไม่มีงั้นก็เอาลงมาได้หมดเลย38ลงมาเลยใช่แล้วก็ลูก28ถูกต้องค่ะใช่ค่ะคิดให้เป็นแล้วเวลาเราเจอโจทย์อะไรเราก็ทำได้สมมุติโจทย์เขาถามมาเนี่ยโนกิเลสาธรรมาอสังกิริฏฐาปิจงบอกองค์ธรรมแล้วก็หาองค์ธรรมไม่ชื่อมาหาองค์ธรรมไม่ถูกทำให้เศร้าหมองเล่าร้อนมาก็จะได้เท่ากับสีเขียวบนกับสีเขียวล่างเนี่ยทดไว้ในกระดาษจากนั้นเราก็เอาสองตัวเนี้ยมาดูเราก็เลือกตัวแคบกว่าตัวแคบกว่ามีอะไรที่ตัวกว้างกว่าเขาห้ามไหมเขาห้ามว่าห้ามมีกิเลสองค์ธรรมสิบในนี้มีกิเลสองค์ธรรมสิบไหมไม่มีงั้นไม่ต้องทำอะไรลงมาเลยข้อสองลงมาได้เลยใช่ค่ะลงมาได้เลยดังนั้นเราก็ได้องค์ธรรมมาแล้วว่าโนกิเลสาธรรมาอะสังกิริฏฐาปิได้องค์ธรรมแบบนี้ทุกท่านต้องหาองค์ธรรมให้เป็นนะคะไปซ้อมดูนะหาองค์ธรรมให้เป็นนะคะจากองค์ธรรมนี้เป็นไงจำแนกจะได้อะไรได้ขันธ์5คือรูป28เป็นรูปขันธ์ในเจตสิก38นั้นเวทนาเจตสิกเป็นเวทนาขันธ์สัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันธ์เจตสิกที่เหลือ36เป็นสังขารขันธ์กุศลจิต21วิปากจิต36กิริยาจิต20เป็นวิญญาณขันธ์นิพพานเป็นขันธวิมุตติเพราะฉะนั้นได้5ดาวอายตนะเขียนโครงก่อนให้หมดก็จะได้ว่าในรูป28นั้นโอราลิกรูป12เป็นโอราลิกายตนะ10กุศลจิต21วิปากจิต36กิริยาจิต20เป็นมนายตนะ
แล้วก็เจตสิก38สกุลรูป16นิพพานเป็นธัมมายตนะนะคะอ้าวอันนี้เขียนลงมาเขียนลงมาเขียนให้ชำนาญต้องการผู้ช่วย1อัตราค่ะจำแนกธาตุหน่อยค่ะมาเลยค่ะในโอลาลิกรูป12เป็นโอลาลิกธาตุ10ค่ะแล้วก็ทวิในวิบากจิตวิบากจิต36กับกิริยาจิต20นั้นทวิปัญจวิญญาณจิต10เป็นปัญจวิญญาณธาตุ5แล้วก็สัมปติชนะจิต2ปัญจทวารวัชนะจิต1เป็นมโนธาตุค่ะค่ะกุ21วิบากจิตที่เหลือ24กิริยาเหลือที่เหลือ19เป็นมโนวิญญาณธาตุเจตสิก38สุขุมรูป16นิพพานเป็นธรรมธาตุค่ะค่ะสาธุธาตุได้18โดยที่ตรงเบอร์17เนี่ยตัวที่กระทบถูกหักไปแล้วคือตัววิบากกับตัวกิริยากุศลนี่ไม่ถูกใช้เลยวิบากถูกใช้ใน11ถึง15แล้วก็ถูกใช้ใน16กิริยาถูกใช้ใน16นะคะเพราะนั้นกุศลไม่กระทบเลยจึงไม่ต้องมีคำว่ากุศลจิตที่เหลือแต่วิบากกับกิริยาต้องมีคำว่าที่เหลือเพราะเขาถูกใช้ไปแล้วในเบอร์11ถึง15แล้วก็เบอร์16ต่อมาสัจจะในกระดาษโทษของเราแล้วก็ใส่เลขไว้ว่ามาค่ะเบอร์1แบ่งโลกีโลกุตกุศลจิต21โลกุตระวิบากจิต32โลกีอ๋อขอโทษค่ะโลกียะกุศล27ค่ะแล้วก็โลกียะวิบากจิต32กิริยาจิต20เจตสิก38รูป28เป็นสัจจะเป็นทุกขสัจค่ะในนี้ไม่มีโลภะเบอร์2ตัดไปมาเบอร์3ตามเป็นนิโรธสัจค่ะแล้วก็เบอร์อมมัส8หรือ7ที่ในมรรค14เป็นมรรคสัจมรรคสัจค่ะแล้วก็ดาสัจจะวิมุตติเป็นมรรคจิตตุบาทที่เหลือ29ผลจิตตุบาท37ค่ะเป็นสัจจวิมุตติค่ะเช่นกันตัวที่จะต้องเขียนว่าโลกีคือตัวกุศลกับวิบากส่วนตรงกิริยาไม่ต้องเขียนนะคะไม่ต้องเขียนเพราะว่าตัวที่ถูกกระทบแบ่งไปเป็นโลกุตระมีแค่กุศลกับวิบากเท่านั้นต่อมาเรามาหาทุกขวิมุตติกันเราดูจากบาลีก่อนเราพูดไปแล้วคือไม่ชื่อกับถูกทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนไม่ชื่อไม่ถูกทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนดังนั้นทุกขวิมุตติคือกิเลสาธรรมาครับคือชื่อนั่นเองนะคะคือชื่อก็คือกิเลสองค์ธรรม10นั่นเองดังนั้นทุกขานี้ชื่อว่าอธิรทานามทุกขะเพราะอาศัยคำว่าโนกิเลสะสังกิริฏฐะที่ตั้งอยู่ในบทแรกเป็นหลักตั้งชื่อและชื่อว่าสัปปะเทสะทุกกะเพราะแสดงปรมัตถธรรมไม่หมดยังมีเหลืออยู่นะคะผ่านไป2เบอร์3ความจริงก็เหมือนกันแหละเอามาพูดแยกเพื่อให้จะได้แปลได้ชัดๆนะคะโนกับสัมชื่อทุกกะคือชื่อทุกกะคือโนกิเลสะสัมปยุตตะทุกกะนี่ค่ะพูดออกมาจะได้ฝึกคิดต่อมาปฐมบทบาลีคือโนกิเลสะธัมมา
กิเลสสัมปยุตตาปิเยี่ยมนะคะโนกิเลสาธรรมากิเลสสัมปยุตตาปิก็ต้องเปลี่ยนไม่ชื่อกับประกอบไม่ชื่อกับประกอบเหมือนเมื่อสักครู่แหละอ้าวให้ลองคิดเล่นๆไม่ชื่อกับประกอบได้องค์ธรรมคืออากุ12เจ17ใช่แล้วได้เท่ากับประกอบแล้วเอาชื่อออกประกอบแล้วชื่อออกจริงๆเบอร์3กับเบอร์2เหมือนกันแหละแต่ลองเอามาให้คิดดูอีกทีหนึ่งแค่นั้นเพราะเมื่อสักครู่เนี่ยตรงเนี้ยเป็นสังกิริฏฐะสังกิริฏฐะกับกิเลสสัมปยุตตะมันก็ตัวเดียวกันนั่นแหละนะคะตัวเดียวกันดังนั้นเราไม่จำแนกแล้วนะทุติยบทโนสังก็จะกลายเป็นโนกับโนกิโนกับโนกิเลสธรรมากิเลสวิปปยุตตาปิใช่แล้วเราก็จะต้องเตรียมองค์ธรรมไม่ชื่อกับไม่ประกอบลองที่ดูเล่นๆไม่ชื่อกับไม่ประกอบได้เป็นกุยี่เบ็ดบิสามหกกี่20เจ38ลูกนิพพานใช่ได้เขียวล่างไปเลยได้เขียวล่างไปเลยเห็นไหมคิดได้แล้วใช่ไหมคะคิดได้แล้วได้เขียวล่างไปเลยเพราะนั้นเพราะมันเหมือนกันมันเหมือนกันกับอสังกิริฏฐาเหมือนกันเลย2กับ3เหมือนกันเพราะนั้นทุกกะวิมุตติก็เหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเหมือนกันเลยเพราะนั้นเรามาดูเบอร์สี่ได้เลยเบอร์สี่ทุกกะชื่อว่าอะไรคะจากตรงนี้สังกิเลกับกิลิศสังกิเลกับสังกิลิศนั่นเองชื่อทุกกะจะได้ว่าสังกิเลสะสังกิลิฏะทุกกะสังกิเลสิกะสังกิลิฏะทุกกะสังกิเลสิกะสังกิเลสิกะสังกิริฏฐะทุกกะบาลีปฐมบทได้ว่าโนไม่ใช่ปฐมบทตรงๆเลยสังกิเลสิกาธรรมาสังกิริฏฐาปิใช่แล้วสังกิเลสิกาธรรมาสังกิริฏฐาปิสภาวะธรรมทั้งหลายที่เป็นอารมณ์ของกิเลสและถูกกิเลสทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนมีอยู่ดังนั้นเราต้องเตรียมองค์ธรรมเป็นอารมณ์กับถูกกิเลสทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนเป็นอารมณ์คือส้มบนถูกทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนคือส้มข้างล่างองค์ธรรมที่เป็นองค์ธรรมร่วมกันได้อะไรได้ส้มล่างคือตัวเลข12เจตสิก27ใช่แล้วได้ส้มล่างไปเลยได้ส้มล่างไปเลยตรงนี้ถ้าวาดรูปก็คือส้มล่างเป็นสมาชิกของส้มบนส้มบนคืออันวงใหญ่ส้มล่างคือวงเล็กก็ได้เป็นอกุ12เจ27นั่นเองนะคะคือเป็นการหาองค์ธรรมที่เขาทับซ้อนกันดังนั้นถ้าเราเอาตรงนี้ไปจำแนกเราก็จะได้นามขันธ์4เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณง่ายๆได้อายตนะ2คือมนายตนะธรรมายตนะง่ายๆได้ธาตุ2คือมโนวิญญาณธาตุธรรมธาตุได้สัจจะ2คือทุกขสัจกับสมุทัยสัจนะคะเพราะว่าในเจ27มีโลภะปนอยู่จากนั้นหาบาลีทุติยบทไม่ต้องควายเพราะว่าเป็นแบบมูละมูลีเปลี่ยนตัวหลังเป็นปฏิเส
เพราะฉะนั้นบาลีทุติยบทจะได้ว่าสังคิเลสิกาธรรมาอสังคิริฐาปิสังคิเลสิกาธรรมาอสังคิริฐาปินั่นเองสภาวะธรรมทั้งหลายที่เป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่ถูกกิเลสทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนมีอยู่เชื่อมด้วยคำว่าแต่เราก็จะต้องเตรียมเป็นอารมณ์กับไม่ถูกกิเลสทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนเตรียมองค์ธรรมสองส่วนเป็นอารมณ์คือส้มบนไม่ถูกทำให้ไม่ถูกกิเลสทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนคือเขียวล่างได้อะไรเอ่ยโลกิยะกุศลและจิต17โลกิยะวิปากจิต32กิริยาจิต20เจตสิก38รูป28ค่ะเก่งมากเลยได้เท่ากับสีเขียวตัดโลกุตระออกนะตัดโลกุตระออกก็จะต้องตัดอะไรตัดนิพพานแล้วก็ตัดมรรคสี่มรรคสี่ที่อยู่ในกุศล21แล้วก็ต้องตัดผลสี่ผลจิตสี่ที่อยู่ในวิบาก36ส่วนกิเขาอยู่ในโลกีทั้งหมดอยู่แล้วไม่ต้องตัดอะไรดังนั้นสีเขียวกับสีส้มสีเขียวแคบกว่าเลือกสีเขียวจากนั้นเหลียวขึ้นไปมองดูแล้วสีส้มล่ะมีข้อกำหนดคือขอจิตที่เป็นโลกีเท่านั้นและรูปและห้ามมีนิพพานดังนั้นเอาสีเขียวมาตัดส่วนที่สีส้มไม่ชอบเอาออกไปดังนั้นจึงได้เป็นองค์ธรรมสีชมพูชมพูคือโลกียะกุศล17โลกียวิปากจิต32กิ20เจ38กุ๊ก28นะคะท่านคิดได้แบบนี้เจอองค์ธรรมอะไรมาท่านก็ทำได้หมดนะทำไม่ต้องท่องเลยพวกนี้คิดเอาก็เป็นองค์ธรรมของสังกิเลสิกาธรรมาอะสังกิริฏฐาปิเพื่อนๆคิดได้นะคะต้องฝึกนะต้องซ้อมนะอันนี้ข้อจักระที่10แล้วคิดว่าท่านน่าจะเริ่มเชี่ยวชาญกันแล้วนะคะเหมือนเดิมโครงสร้างขันเขียนเอาไว้แล้วก็ไล่ดูทีละตัวจำแนกได้อะไรเอ่ยรูป28เป็นรูปประขันในเจตสิก38นั้นเวทนาเจตสิกเป็นเวทนาขันสัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันเจตสิกที่เหลือ36เป็นสังขารขันธ์โลกีกุ17โลกีวิ32กิ20เป็นวิญญาณขันธ์ไม่มีนิพพานเพราะฉะนั้นได้5ขันธ์เท่านั้นต่อมาอายตนะเขียนโครงสร้างไว้แล้วก็ไล่ดูทีละตัวก็จะได้เป็นในรูป28นั้นโอราลิกรูป12เป็นโอราลิกายตนะ10โลกียะกุศล17โลกีวิ32กิ20เป็นมนายตนะเจ3 18สุขุมรูป16เป็นธรรมายตนะอันนี้ล่ะเขียนโครงไว้เขียนโครงไว้แล้วก็เริ่มเห็นไหมเขียนแป๊บเดียวเองไม่เห็นเสียเวลาเลยถ้าก็จะได้ว่าในรูป28นั้นโอราลิกรูป12เป็นโอราลิกธาตุ10ในวิปากจิต32กิริยาจิต20นั้นภวิปัญจวิญญาณจิต10เป็นปัญจวิญญาณธาตุ5สัมปติชนะจิต2ปัญจทวาราวชนะจิต1เป็นมโนธาตุโลกีกุ17โลกียะวิปากจิตที่เหลือ20นะแล้วก็กิริยาจิตที่เหลือ19เป็นมโนวิญญาณธาตุเจตสิก38สุขุมรูป16เป็นธรรมธาตุเพราะฉะนั้นธาตุได้18ธาตุเห็นไหมคะค่อยๆคิดไปมีกระดาษทดก็ทดไป
ทำทุกอย่างให้ซ้ำๆเหมือนกับเราฝึกตีกอล์ฟฝึกวงสวิงให้คุ้นนะคะทำไงก็ได้ที่จะไม่พลาดเบอร์หนึ่งเขียนโครงสร้างเสร็จดูทีละเบอร์เบอร์หนึ่งโลกิยะกุศล17โลกิยะวิปากจิต32กิริยาจิต20เจตสิก38ไม่ต้องเว้นอะไรรูป28เป็นทุกขสัจเบอร์2ไม่มีเบอร์3ไม่มีเพราะไม่มีนิพพานเบอร์4ไม่มีเพราะมรรคจิตไม่มาดังนั้นโลกุตระจิตไม่มาเลยนี่ก็ไม่มีนี่ก็ไม่มีเนี่ยค่ะแล้วค่อยคิดแบบนี้เพราะนั้นได้1แบบนี้นะคะจะได้ไม่พลาดไม่ได้เสียเวลาเลยเห็นไหมคะแป๊บเดียวจากนั้นหาถูกทุกกะวิมุตติพูดไปแล้วคือเป็นอารมณ์กับถูกทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนเป็นอารมณ์ไม่ถูกทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนดังนั้นทุกกะวิมุตติคือไม่เป็นอารมณ์ไม่เป็นอารมณ์ถูกต้องนะเอาองค์ธรรมไปลบก็ได้ก็จะพบว่าองค์ธรรมที่ยังไม่พูดถึงคือ8 3 6นิพพานนั่นเองดังนั้นทุกกะนี้จึงชื่อว่าอาทิรัตนามะทุกกะเพราะอาศัยคำว่าสังกิเลสิกะสังกิริฐะที่ตั้งอยู่ในบทแรกเป็นหลักตั้งชื่อและชื่อว่าสัปปะเทสะทุกกะเพราะแสดงปรมัตถธรรมไม่หมดยังมีเหลืออยู่ผ่านไปเบอร์4ค่ะเวลาท่านทำก็ท่องๆพูดๆออกมาแบบนี้นะคะลิ้นจะได้คุ้นกับบาลีนะคะต่อมาเบอร์5เบอร์5สังกิเลกะสัมได้ชื่อทุกกะว่าสังกิเลสิกะกิเลสะสัมปยุตตะทุกกะถูกต้องสังกิเลสิกะกิเลสะสัมปยุตตะทุกกะนะคะความสำเร็จคือซ้อมเบื้องหลังของความสำเร็จคือซ้อมแล้วซ้อมอีกนะคะไม่มีใครได้โดยที่ไม่ได้ซ้อมไม่ได้พูดไม่ได้ออกแรงไม่ได้ท่องนะคะเพราะนั้นปฐมบทยืดออกมาจากชื่อทุกกะได้เป็นสังกิเลสิกาธรรมากิเลสะสัมปยุตตาปิสภาวะธรรมทั้งหลายที่เป็นอารมณ์ของกิเลสและประกอบด้วยกิเลสมีอยู่จริงๆเขาซ้ำกับเบอร์4แหละแต่ให้ซ้อมหาองค์ธรรมนะคะองค์ธรรมที่เราต้องเตรียมคือเป็นอารมณ์กับประกอบในเวลาเราสอบเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องหาครบทุกคู่เราต้องหาแค่โจทย์ให้มาอย่างเช่นกรณีนี้เนี่ยท่านจะต้องเตรียมองค์ธรรมของเป็นอารมณ์ของกิเลสกับประกอบด้วยกิเลสดังนั้นท่านก็ต้องไปหาสดๆในห้องสอบนะคะถ้าเกิดว่าเจอข้อสอบที่เกี่ยวกับให้หาองค์ธรรมนะเพราะฉะนั้นจะต้องไปทำความเข้าใจในการหาองค์ธรรมให้เป็นแล้วก็หาผลลัพธ์ของการนิสสกะให้เป็นด้วยนะคะเป็นอารมณ์กับประกอบเป็นอารมณ์คือส้มบนประกอบคือส้มล่างเห็นปุ๊บต้องหาส่วนทับซ้อนให้เป็นจะได้ออกมาเป็นคำตอบอกุศลจิต12เจตสิก27ค่ะส้มบนกับส้มล่างได้เท่ากับส้มล่างเพราะส้มล่างเป็นสมาชิกของส้มบนนั่นเองส้มล่างเปรียบเสมือนวงเล็กๆส้มบนเปรียบเสมือนวงใหญ่ๆโดยที่ไอ้เจ้าส้มล่างเนี่ยไม่มีอะไรแลบออกไปเลยส่วนซ้อนกันก็เลยเท่ากับส้มข้างล่างนั่นเองเป็นองค์ธรรมของสังกิเลสิกาธรรมากิเลสะสัมปยุตตาปิเหมือนกันกับทุกกะที่4นั่นเองนะคะมาดูทุติยบทสังกิเลสัมทุติยบทก็จะต้องกลายเป็นสังกิเลวิตได้บท
ได้บาลีว่าสังกิเลสิกาธรรมากิเลสะวิปยุตตาปิสภาวะธรรมทั้งหลายที่เป็นอารมณ์ของกิเลสหัดแต่งคำแปลด้วยนะแต่ไม่ประกอบด้วยกิเลสเมื่อไหร่ใช้คำเชื่อมว่าแต่เมื่อไหร่ใช้คำเชื่อมว่าและถ้าปฏิเสธกับบอกเล่าก็ต้องเชื่อมด้วยคำว่าแต่ถ้าเป็นผิดหน้าผิดหลังก็เชื่อมด้วยและถ้าเป็นถูกหน้าถูกหลังก็เชื่อมด้วยและนะคะแต่ถ้าเครื่องหมายไม่เหมือนกันต้องเชื่อมด้วยแต่เราต้องเตรียมองค์ธรรมคือเป็นอารมณ์กับองค์ธรรมของไม่ประกอบเป็นอารมณ์ของกิเลสคือส้มบนไม่ประกอบคือเขียวล่างเอาเขียวล่างลบโลกุตระออกใช่แล้วเอาเขียวล่างลบโลกุตระออกได้เป็นสีชมพูเยี่ยมเลยคิดกันเป็นแล้วนะคะคิดกันเป็นแล้วถ้าวาดรูปแบบนี้จะได้อะไรสีเขียวล่างเปรียบเสมือนวงนี้สีส้มเปรียบเสมือนวงนี้สีชมพูได้เท่ากับตรงนี้ก็คือมีส่วนที่ไปด้วยกันได้กับส่วนที่ไปด้วยกันไม่ได้สีชมพูคือส่วนที่ระบายสีทับซ้อนกันส่วนที่เราตัดออกตรงเนี้ยคืออะไรส่วนที่ตัดออกตรงเนี้ยคือโลกุตระขยายมรรค4ผล4นิพพานนั่นเองนี่คือส่วนที่เขาไม่ซ้อนกันส่วนที่เขาไม่ซ้อนกันเราต้องเลือกเอาเฉพาะส่วนที่ซ้อนกันจึงจะไปด้วยกันได้นะคะดังนั้นก็ไม่ต้องจำแนกเพราะเหมือนกันกับทุกกะที่4เมื่อสักครู่เนาะทุกกะวิมุตก็เหมือนกันเช่นกันแต่อยากให้ได้ลองคิดดูว่าองค์ธรรมเป็นยังไงแล้วก็กิเลสะสัมปยุตกับสังกิริฏฐาก็อันเดียวกันกิเลสะวิปยุตกับอสังกิริฏฐาก็อันเดียวกันนั่นเองเหมือนกันนั่นแหละนะคะเพราะนั้นเราก็มาทุกกะที่6ชื่อทุกกะคือสังกิเลชื่อเต็มๆคือสังกิเลสิกะกับชื่อจะได้ชื่อทุกกะว่าสังกิเลสิกะกิเลสะทุกกะเพื่อนๆที่ไม่ได้ตอบเนี่ยตอบอยู่บ้านในใจดังๆด้วยนะทดไปด้วยกันนะได้เป็นสังกิเลสิกะกิเลสะทุกกะเห็นไหมจากเพลงเชียร์ของเราสามโนสามสังกิเลสิกะนั่นแหละชื่อเต็มๆสังกิริฏฐะสามถ้าเราพูดชื่อซะเต็มแบบนี้เราก็ร้องเพลงไม่ได้นะคะมันก็เลยต้องย่อๆนะย่อเป็นสามโนสามสังกิเลกิริสามสังกิเลกิริสามกิริสามสามชื่อนะคะได้ชื่อทุกกะต่อมาชื่อบทเบอร์6ได้เป็นสังกิเลสิกาธรรมากิเลสาปิเยี่ยมสังกิเลสิกาธรรมาชื่อว่ากิเลสก็คือกิเลสาปิเติมสระอาเข้ามาด้วยเวลาเป็นชื่อบทเนี่ยยืดหมดเลยเนี่ยยืดหมดเลยเติมสระอาแล้วก็วรรคด้วยแต่เวลาเป็นชื่อทุกกะเป็นไงคะอยู่กันเบียดๆหมดเลยสภาวะธรรมทั้งหลายที่เป็นอารมณ์ของกิเลสและชื่อว่ากิเลสมีอยู่ต้องเตรียมองค์ธรรมคือเป็นอารมณ์กับชื่อว่ากิเลสเป็นอารมณ์กับชื่อว่ากิเลสเป็นอารมณ์คือสีส้มบนชื่อว่ากิเลสคือสีส้มล่างได้ว่ากิเลสองค์ธรรมสิบใช่แล้วเพราะส้มล่างเป็นสมาชิกของส้มบนนั่นเองชื่อว่ากิเลสก็เป็นอารมณ์ของกิเลสด้วยนั่นเอง
ถ้าวาดรูปแล้วส้มล่างก็เหมือนวงเล็กๆส้มบนก็เหมือนวงใหญ่ๆซึ่งทับซ้อนกันหมดเลยไม่มีส่วนไหนแลบออกมาเลยนะคะสังกิเลสิกาธรรมากิเลสาปิจึงได้เท่ากับกิเลสองค์ธรรม10เป็นองค์ธรรมของเป็นอารมณ์ด้วยชื่อว่ากิเลสด้วยเมื่อเอาตรงนี้มาจำแนกมีแต่เจตสิกมีแต่เจตสิกก็ได้เป็นสังขารขันธ์1ธรรมายตนะ1ธรรมธาตุ1ส่วนสัจจะล่ะสัจจะที่จะอยู่ในทุกขสัจได้เนี่ยเจตสิกที่จะอยู่ในทุกขสัจได้ห้ามมีโลภะเท่านั้นเองดังนั้นเบอร์หนึ่งจึงได้เป็นคือกิเลสองค์ธรรมสิบเว้นโลภะเป็นทุกขสัจต้องเรียกเก้าต้องเรียกเก้ากิเลสองค์ธรรมเก้าเว้นโลภะกิเลสองค์ธรรมเก้าเว้นโลภะเป็นทุกขสัจส่วนโลภะเจตสิกเป็นสมุทัยสัจค่ะได้ถูกต้องถูกต้องค่ะปฐมบทต่อมาทุติยบทบาลีตรงๆเลยเปลี่ยนข้างหลังเป็นปฏิเสธจะได้บาลีทุติยบทว่าสังกิเลสิกาธรรมาโนกิเลสาปิค่ะเริ่มเลยสังกิเลสิกาธรรมาโนกิเลสาปิสภาวะธรรมทั้งหลายที่เป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่ชื่อเห็นไหมเป็นอารมณ์บอกเล่าไม่ชื่อปฏิเสธดังนั้นข้างหน้าบอกเล่าข้างหลังปฏิเสธจึงต้องเชื่อมคำแปลด้วยคำว่าแต่เรียมองค์ธรรมเป็นอารมณ์กับองค์ธรรมไม่ชื่อเป็นอารมณ์คือส้มบนไม่ชื่อคือเขียวล่างโลกุตระจิต81เจตสิก42เว้นองค์เว้นกิเลสองค์ธรรม10รูป28ค่ะเยี่ยมไปเลยได้เท่ากับส้มบนแล้วเอาชื่อออกได้เท่ากับส้มบนแล้วเอาชื่อออกนั่นเองเอาชื่อออกเพราะว่าเป็นรูปแล้วมันคือซ้อนกันไม่หมดสีชมพูได้เท่ากับส่วนที่ซ้อนกันตรงนี้ส่วนตรงนี้สมมุติวงนี้คือสีส้มนะวงซ้ายมือคือสีส้มส่วนที่ตัดออกคือกิเลสองค์ธรรม10นั่นเองส่วนวงขวามือคือสีเขียวนะคะคือสีเขียวดังนั้นสังกิเลสิกาธรรมานุกิเลสาปิสภาวะธรรมทั้งหลายที่เป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่ชื่อว่ากิเลสองค์ธรรมจึงได้แก่โลกิยจิต81เจตสิก42เว้นกิเลสองค์ธรรม10รูป28นั่นเองซึ่งซ้ำแล้วกับทุกกะที่1ปฐมบทนะคะมีนักศึกษาท่านใดคิดองค์ธรรมไม่ทันมีไหมคะถามได้นะแต่ใช้หลักการอย่างที่บอกเนี่ยค่ะจะวาดรูปหรือคิดเอาในใจหรืออะไรยังไงก็ได้คือองค์ธรรมของตัวหน้ากับองค์ธรรมของตัวหลังเขาทับซ้อนกันสนิทตรงไหนนะคะตรงไหนที่แลบออกไปไม่เอาต้องไปด้วยกันได้ทั้งคู่นั่นเองดังนั้นจะเห็นว่าตัวหน้าคือเป็นอารมณ์ชื่อเป็นอารมณ์ไม่ชื่อพูดไปแล้วดังนั้นที่ไม่พูดคือไม่เป็นอารมณ์องค์ธรรมได้แก่โลกุตระจิต8เจตสิก36นิพพานนั่นเองทุกกะนี้จึงชื่อว่าอาทิรัตถนามทุกกะเพราะอาศัยคำว่าสังกิเลสิกะและกิเลสะที่ตั้งอยู่ในบทแรกเป็นหลักตั้งชื่อและชื่อว่าสัพปะเทสะทุกกะเพราะแสดงปรมัตถธรรมไม่หมดยังมีเหลืออยู่
จบเบอร์6ไปเห็นมั้ยกิเลสง่ายเนาะเขาไม่มีตัวเจมรดกอะไรเลยเพราะว่าไม่ถูกคัดออกจากกองมรดกสักอย่างเลยดังนั้นทุกอย่างกลมๆสวยๆไม่มีหลุดลุ่ยไม่มีถูกหักนะคะมาดูเบอร์7เบอร์7ชื่อทุกกะกิริตกับชื่อได้ชื่อทุกกะว่าสังกิริตถะกิเลสะทุกกะถูกต้องสังกิริตถะกิเลสะทุกกะเมื่อได้บาลีปฐมบทก็จะยืดเป็นปฐมบทจะได้เป็นสังกิริตถะธรรมากิเลสาปิสภาวะธรรมทั้งหลายที่ถูกกิเลสทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนและชื่อว่ากิเลสมีอยู่เชื่อมด้วยคำว่าและเพราะว่าข้างหน้าเป็นบอกเล่าข้างหลังเป็นบอกเล่าเราก็ต้องเตรียมองค์ธรรมถูกกิเลสทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งคือชื่อว่ากิเลสแล้วก็ไปทดนะนี่คือกระดาษทดของเราส้มบนคือถูกทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนถูกกิเลสทำส้มล่างคือชื่อว่ากิเลสติ๊กตอกติ๊กตอกกิเลสองค์ธรรม10ค่ะได้เป็นกิเลสองค์ธรรม10เป็นองค์ธรรมของสภาวะธรรมทั้งหลายที่ถูกกิเลสทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนด้วยในขณะเดียวกันก็ชื่อว่ากิเลสด้วยองค์ธรรมได้แก่กิเลสองค์ธรรม10นั่นเองซึ่งซ้ำแล้วกับทุกกะที่6ปฐมบทต่อมากิริตกับชื่อพอทุติยบทบาลีจะได้เป็นกิริตกับไม่ชื่อแต่งได้ว่าแต่งบาลีบทได้ว่าสังกิริตถะไม่ค่ะเพราะว่าเราจะต้องยืดสังกิริตสังกิริตถาธรรมากิเลสาติชื่อกลายเป็นไม่ชื่อชื่อกลายเป็นไม่สังกิริตถาธรรมาโนสังกิเลสาปิครับชื่อคือกิเลไม่มีสังนะจากชื่อกลายเป็นไม่ชื่อชื่อคือกิเลสาไม่ชื่อคือโนกิเลสานะไม่เป็นไรทำให้เรารู้ว่าเรายังต้องซ้อมตรงไหนอยู่นะถ้าสังกิเลสิกาแปลว่าเป็นอารมณ์แต่ถ้าชื่อคือกิเลสแต่เวลาอยู่ในบาลีเนี่ยก็ใช้กับเติมสระอาเข้าไปอยู่ในบทนะคะเวลาอยู่ในบทเนี่ยจะต้องยืดเขาออกจากกิเลสชื่อว่ากิเลสก็เป็นกิเลสาพอไม่ชื่อว่ากิเลสก็เติมโนเข้าไปข้างหน้านะคะสังกิริตถาธรรมาโนกิเลสาปิสภาวะธรรมทั้งหลายที่ถูกกิเลสทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนแต่ไม่ชื่อหน้าบอกเล่าหลังปฏิเสธเชื่อมด้วยคำว่าแต่ต้องเอาที่ถูกกิเลสทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนกับไม่ชื่อมามิสกะกันคิดว่าทุกท่านพอเข้าใจแหละบางทีก็แค่อาจจะหลงนิดหน่อยนะคะก็ซ้อมเรื่อยๆถูกทำให้สมองเร่าร้อนคือสีส้มบนไม่ชื่อคือเขียวนิสกะกันอกุศลจิต12เจตจะ10 17เว้นกิเลสองค์ธรรม10ค่ะใช่แล้วได้ไหมเพื่อนๆตัวแคบกว่าคือสีส้มจองไว้เลยจองก่อนจองเสร็จมาดูสีเขียวมีอะไรข้อกำหนดบอกว่าเจตสิกฉันยอมให้ที่42ตัวห้ามมีกิเลสองค์ธรรม10รูป28ถ้ามาก็ให้นิพพานถ้ามาก็ให้กลับไปดูตัวสีส้มที่เราจองไว้มีอะไรขัดใจสีเขียวในเจ27ยังมีกิเลสองค์ธรรม10ปนอยู่ดังนั้นเราต้องขัดกล่าวสีส้มออกตัวไหนที่สีเขียวเขาไม่ชอบเอาออกไป
พื่อที่จะได้องค์ธรรมที่ไปด้วยกันได้ทั้งคู่ก็เลยได้เป็นอกุ12เจ17เว้นกิเลสองค์ธรรม10เป็นองค์ธรรมของสภาวะธรรมทั้งหลายที่ถูกกิเลสทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนแต่ไม่ชื่อว่ากิเลสนั่นเองนะหวังว่าคงคิดตามกันทันนะคะซึ่งตรงนี้เป็นไงอกุ12 J 1 7ก็ซ้ำแล้วกับทุกกะเบอร์2กับเบอร์3นะซ้ำกับทุกกะเบอร์2กับเบอร์3นะเมื่อเรามาหาทุกกะวิมุตติลองดูถูกทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนชื่อถูกทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนไม่ชื่อดังนั้นที่ยังไม่พูดคือไม่ถูกทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนคืออสังกิริฏฐะนั่นเององค์ธรรมของอสังกิริฏฐะก็คือกุศล21วิปากจิต36กิริยาจิต20เจ38รูป28นิพพานนั่นเองนะคะเมื่อเอาไปหักลบองค์ธรรมก็จะได้ผลลัพธ์แบบนี้หรือดูจากบาลีก็ได้ทุกกะนี้จึงชื่อว่าอาทิรัฏฐะนามัทุกกะเพราะอาศัยคำว่าสังกิริฏฐะแล้วก็กิเลสะที่ตั้งอยู่ในบทแรกเป็นหลักตั้งชื่อและชื่อว่าสัพปะเทสะทุกกะเพราะแสดงปรมัตถธรรมไม่หมดยังมีเหลืออยู่นะคะผ่านไปเบอร์7เบอร์8ดูแค่นี้สัมกับชื่อกับกิริตชื่อดูแค่นี้ก็พยากรณ์ได้เหมือนกันว่ากิริตกับสัมก็เหมือนกันองค์ธรรมก็เหมือนกันแต่ไม่เป็นไรเราลองคิดเล่นๆเราลองคิดเล่นๆแล้วเราก็แต่งบาลีดูเล่นๆนะเอาชื่อทุกกะก่อนสัมกับชื่อจะได้ชื่อทุกกะเบอร์8ว่ากิเลสะสัมปยุตตะกิเลสะทุกกะถูกต้องค่ะกิเลสะสัมปยุตตะกิเลสะทุกกะเพราะฉะนั้นบาลีปฐมบทยืดออกมาใช้คำว่าธรรมมาจุดๆๆๆปิเชื่อมก็จะได้เป็นกิเลสสัมปยุตตาธรรมากิเลสาปิสภาวะธรรมทั้งหลายที่ประกอบด้วยกิเลสและชื่อว่ากิเลสเชื่อมด้วยประโยคบอกเล่าเหมือนกันทั้งคู่ถูกจึงเชื่อมด้วยคำว่าและเราต้องเอาองค์ธรรมประกอบกับชื่อมาคิดประกอบคือส้มบนชื่อคือส้มล่างส้มบนจะไปกับส้มล่างเหลือองค์ธรรมสิบค่ะได้กิเลสองค์ธรรมสิบนั่นเองนะคะหัดคิดเล่นๆเนาะต่อมาทุติยบทกิเลสะสัมปยุตตาธรรมากิเลสาปิทุติยบทจะกลายเป็นกิเลสะสัมปยุตตาธรรมาโนกิเลสาปิถูกต้องกลายเป็นกิเลสะสัมปยุตตาธรรมาจากกิเลสาปิก็กลายเป็นโนกิเลสาปิต้องเตรียมองค์ธรรมประกอบกับองค์ธรรมไม่ชื่อหน้าบอกเล่าหลังปฏิเสธเชื่อมด้วยคำว่าแต่เตรียมประกอบกับเตรียมไม่ชื่อประกอบคือส้มบนไม่ชื่อคือเขียวล่างก็เลยได้เป็นสีส้มแล้วเอาชื่อออกสีส้มแล้วเอาชื่อออกนั่นเองนะคะเป็นองค์ธรรมของประกอบด้วยแต่ไม่ชื่อก็ได้องค์ธรรมตรงประกอบนั่นเองแต่เอาชื่อที่อยู่ในประกอบออกไปเอาชื่อที่อยู่ในสีส้มออกไปจึงได้เป็นองค์ธรรมของประกอบแต่ไม่ชื่อนะคะซึ่งองค์ธรรมก็ตรงกันกับทุกกะที่7นั่นเองทุกกะที่7
ซ้ำกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเอามาหาทุกกะวิมุตติประกอบชื่อประกอบไม่ชื่อหมอดูดาวแม่นๆรู้เลยทุกกะวิมุตติคือไม่ประกอบไม่ประกอบโอ้โหเป็นหมอดูแม่นกันหมดทุกคนเลยไม่ประกอบนะคะองค์ธรรมได้แก่กุวิกิเจ38รูปวิ8นิพพานเป็นองค์ธรรมของไม่ประกอบดังนั้นทุกกะนี้จึงชื่อว่าอาทิรัฏฐนามทุกกะเพราะอาศัยคำว่ากิเลสะสัมปยุตตะกิเลสะที่ตั้งอยู่ในบทแรกเป็นหลักตั้งชื่อและชื่อว่าสัปปะเทสะทุกกะเพราะแสดงปรมัตถธรรมไม่หมดยังมีเหลืออยู่เวลามีเหลือใช้คำว่าสัปปะเทสะทุกกะเวลาไม่มีเหลือใช้คำว่าอะไรคะนิปะเทสะทุกกะนึกว่าลืมแล้วเวลาตั้งชื่ออาทิรัฏฐนามทุกกะแต่ตรงสัพพะสัพพะรัฏฐะสัพพะรัฏฐะทุกกะค่ะสัพพะรัฏฐะทุกกะมีคำว่านามด้วยสัพพะรัฏฐะนามะทุกกะนะมีคำว่านามด้วยข้างหลังเหมือนกันอาทิรัฏฐะนามะทุกกะสัพพะรัฏฐะนามะทุกกะนะชื่อเขาเหมือนกันอันนี้ล่ะสัพพะเทสะทุกกะตรงข้ามคือนิปะเทสะทุกกะตัวท้ายเหมือนกันนะคะตัวท้ายเหมือนกันเป็นคู่ของเขาเป็นไงกิเลสจบแล้วง่ายหมูตู้มากเลยนะคะหมูตู้มากเลยดังนั้นฝากเพลงนี้ไว้ในอ้อมใจของทุกท่านด้วยสามโนสามสังกิเลกิริสสัมสังกิเลกิริสสัมกิริสสัมสามชื่อเขาจะทำให้ท่านเขียนกิเลสาโคชกะ8ทุกกะออกมาได้นะคะร้องไม่ยากเนาะห้องอื่นๆยากกว่าอีกนะห้องอื่นๆยากกว่าอีกแล้วก็แค่นี้แล้วเราเข้าใจวิธีการคิดแล้วเราสามารถเขียนได้เองทั้งโคชกะเลยด้วยซ้ำไปถูกไหมคะจากที่เราซ้อมกันมาถึง10โคชกะแล้วนะเพราะนั้นฝากด้วยพุทธมตันมีอยู่เท่านี้เอง 1. จำชื่อจำเพลงเพื่อที่จะไปเขียนโครงสร้างของโคชกะทั้ง10โคชกะให้ได้ว่ามีทุกกะในแต่ละโคดอะไรบ้างต้องเขียนให้ได้สองหาองค์ธรรมให้เป็นหาองค์ธรรมให้เป็นนะคะหลักๆมีประมาณนี้และท่านก็จะเห็นว่าในแบบฝึกหัดก็ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะส่วนแต่งบาลีก็ไม่ยากนะในพุทธมตันเขามักจะให้ท่านแต่งแบบมูลามูลีเนี่ยค่ะเขามักจะให้ท่านแต่งแบบมูลามูลีนี่แหละเชื่อมด้วยคำว่าธรรมาปิพุทธมัตตันแต่งบาลีแบบมูละมูลีถ้าอภิธรรมทุกกะมาติกามักจะให้แต่งบาลีแบบอนุโลมปฏิโลมแต่ถ้าพุทธมัตตันข้อ9จะให้แต่งแบบมูลามูลีนี่ถ้าเรียนด้วยกันมาตลอดจะเข้าใจสัญลักษณ์นี้นะไขว้กันคือแบบอนุโลมปฏิโลมนะจะให้จำไปถามนายอภิธรรมทุกกะมาติกาให้แต่งบาลีก็ให้แต่งนะคะแต่ถ้าเป็นพุทธมัตตัญญุภาสิตตทุกกะมาติกาซึ่งเป็นคำถามในข้อ9มักจะให้แต่งบาลีเป็นแบบมูลามูลีเชื่อมด้วยคำว่าธรรมาปิเพราะนั้นก็ได้ให้ซ้อมแล้วล่ะใน
การบ้านนะคะการบ้านนี่ให้ไปหมดในส่วนของพุทธมตันแล้วนะคะถ้าซ้อมนั่นหมดโดยเข้าใจก็แปลว่าท่านเข้าใจโครงสร้างหมดแล้วล่ะมีอยู่เท่านั้นเองซ้อมให้แม่นเพราะนั้นก็ถือว่าเราจบพุทธมัตตันไปแล้วนะคะจบพุทธมัตตันไปแล้วก็จะมีส่วนสุดท้ายคือสุตตันติกะทุกกะมติกาก่อนจะขึ้นมีใครจะถามอะไรเกี่ยวกับพุทธมัตตันอีกไหมคะตอนที่เราจะขึ้นสุตตันติกะทุกกะมติกาอาจารย์ครับมีคำถามเป็นที่เป็นการบ้านนะค่ะที่ข้อหนึ่งเนี่ยเป็นอภิธรรมทุกกะนะครับค่ะอีกข้อหนึ่งก็เป็นพุทธมัตตัญยุตเนี่ยค่ะที่ว่าให้เอาเข้าในค่ะเข้าในแล้วก็ถ้าเป็นอภิธรรมทุกกะเนี่ยก็จะมาเข้าข้างหลังใช่เข้าในของเขาต้องตั้งต้นเอาตัวหน้าไปอยู่ข้างหลังก่อนถ้าเป็นอภิธรรมะทีนี้ตรงนี้นี่ก็คือหลักก็คือว่าให้เรารู้ว่าถ้าเป็นอภิธรรมมัทุกะให้เอาเข้าข้างหลังอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะอาจารย์เพื่อตั้งต้นปฐมมบทเพื่อตั้งต้นปฐมมบทค่ะให้เอาคำแรกไปไว้ข้างหลังก่อนเป็นปฐมมบทเสร็จแล้วปฐมบทก็คืออนุโลมนั่นเองพอปฏิโลมก็กลับอีกทีหนึ่งค่ะครับก็ทำอย่างนี้เสมอใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นข้อ9ครับถ้าเป็นข้อ9เชื่อมด้วยคำว่าธรรมาปิคำที่เขาให้มาหน้าก็อยู่หน้าหลังก็อยู่หลังตลอดโอเคค่ะหน้าก็อยู่หน้าหลังก็อยู่หลังตลอดเลยครับครับโอเคตัวหลังที่ทุติยบทเป็นคำตรงข้ามแค่นั้นเองค่ะครับขอบคุณครับพอเข้าใจตรงนี้เนี่ยมันง่ายมากเลยไม่มีอะไรยากเลยบางคนก็งงแล้วเขาก็ค่ะตรงนี้พอไม่งงแล้วพอเข้าใจเนาะเข้าใจเข้าใจครับอาจารย์ค่ะอาจารย์คะการบ้านข้อ15ที่เขียนว่าให้แสดงปฐมบททุติยบทเขาเขียนว่าทุติยบทของสาเหตุกะทุกกะเข้าในเหตุทุกกะค่ะแต่พอดีดูในเฉลยไม่เข้าใจว่าปฐมบททำไมเป็นอาเหตุกาดูยังไงว่าต้องเป็นอาเหตุกาอ๋อก็เขาบอกว่าคำสั่งเขาทุติยบทของสาเหตุกะค่ะทุติยบทของสาเหตุกะก็คืออาเหตุกะไหมล่ะอันนี้คืออยู่ในอภิธรรมไม่มันเหมือนผสมอภิธรรมด้วยหรือเปล่าคะอันนี้ไม่อันนี้ก็พุทธมัตตันนั่นแหละพุทธมัตตันทุติยบททุติยบทสาเหตุกะนี่คือคำสั่งส่วนหน้าเข้าในเหตุทุกกะอันนี้คือโจทย์ข้อ9นะโจทย์ข้อ9นี่คือคำสั่งส่วนหน้านี่คือคำสั่งส่วนหน้าแล้วคำสั่งไปล้างแล้วทุกกะเราจะเขียนว่าอันนี้คือปฐมบทที่เขาขยายออกมาแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการรู้ว่าชื่อทุกกะมันคืออะไรเต็มๆของมันนะคะจะต้องไปรู้ทำไมล่ะให้ปวดหัวทำไปเอ้ามันไม่งั้นมันก็แจงออกมาไม่ถูกไม่เห็นต้องแจงเลยนี่ไงนี่ไงนี่ปฐมบททำเลย
ปฐมบทของอันนี้ก็ได้แก่อันนี้ทุติยบทสะอันนี้มันทุติเลยตรงข้ามอ๋อแสดงว่าต้องเป็นตรงข้ามกันใช่นี่ไงนี่คือสุทธะอันแรกสุทธะอันที่สองอะเหตุกาธรรมะเหตุปิเพราะว่าเป็นของอภิธรรมทุกกามาริกาต้องเชื่อมด้วยคำว่าธรรมะปิอภิธรรมะนั่นสิก็อันนี้มันเป็นบทครับทุติยบทตรงต้นตรงต้นเขียนข้างหลังเป็นปฏิเสธเป็นปฏิเสธตรงต้นก็อะเหตุตรงนี้ไม่มีทุกกะอาเหตุตุกาธรรมาตุกาธรรมาก็เป็นก็เป็นนาเหตุนาเหตุปิแค่นั้นเองปิอาจารย์ครับถ้าเป็นข้อ9เนี่ยเขาจะเป็นมูละมูลีเสมอใช่ไหมครับใช่9เป็นละมูลีใช่ถ้าเขาให้แต่งประโยคอย่างเงี้ยนะคะเขามักจะยกส่วนของมูละมูลีมาให้แต่งนี่ไงทำแค่นี้ไปเลยไม่ต้องไปหาต้นทางชื่อทุกกะไปหาให้ไม่ต้องไปหาเลยเนี่ยค่ะเหมือนข้อของไข่ที่ทุติยบทของอาสวะสัมปยุตตะก็เป็นอาสวะวิปยุตตะใช่ก็เป็นอาสวะวิปยุตตาธรรมาอาสวะปิพอทุติยบทก็ตรงตรงกลายเป็นอาสวะวิปยุตตาธรรมาโนอาสวาปิทำไปเลยเห็นไหมคะก็แสดงมันอยู่ในพุทธมัตสัญญุตาข้อที่6เอ้ยข้อที่7ข้อ9อเหตุอเหตุอันนี้คือข้อ9ไม่หมายถึงว่ามันอยู่ในเหตุโคจกะไงคะที่มี9ทุกกะมันจะอยู่ในทุกกะที่7คือเหตุกะเหตุอเหตุกะเหตุทุกกะเอาแล้วแต่อาจารย์ไม่เห็นต้องไปดูเลยมันทำไปเลยทำไปเลยไม่เห็นต้องดูเลยก็ถ้ายังไม่เข้าใจนี่คะบอกวิธีทำไปเลยเนี่ยโจทย์เขาบอกทุติยบทของสะเหก็คืออะเหแล้วถ้าเกิดเขาบอกว่าปฐมบทก็ต้องบอกว่าปฐมบทของสาเหตุทุกกะทุกไม่ค่ะถ้าเกิดว่าผมจะจดข้อเดียวกันแต่ว่าเราสลับเป็นว่าปฐมบทของอาเหตุทุกกะทุกกะเข้าในเหตุทุกกะปฐมบททุกกะที่นี่ไม่มีมีแต่ปฐมบทของสาเหตุอ๋อมีแต่ปฐมบทปฐมบทถ้าเกิดเขาบอกว่าปฐมบทของสาเหตุสาเหตุทุกกะเข้าในเหตุกะไอเหตุทุกกะเนี่ยเราจะแต่งว่ายังไงคะก็เป็นสาเหตุกาธรรมาเหตุปิกับสาเหตุกาธรรมานะเหตุปิก็นี่ไงก็เลยบอกว่างงว่าทำไมอันแรกมันไม่ใช่คำว่าสาเหตุกะเหตุกะทุกกะธรรมาเหตุปิและอันที่สองเป็นอาเหตุกะธรรมาณเหตุปิถ้าเป็นโอ้ยถ้าเป็นปฐมมาบทไม่เห็นงงเลยคุณพี่ลายรัตปฐมมาบทของสาเหตุกะทุกกะเข้าในเหตุทุกกะปฐมมาบทตามปฐมบทอีกก็ได้เป็นสะเหตุกาธรรมาเหตุกาธรรมาเหตุปิแค่นี้เองแล้วทุติยบทก็เป็นสะเหตุกาเป็นสะเหตุกาธรรมาธรรมาอะเหตุนาเหตุปินาเหตุปิแค่นี้เองแต่เมื่อข้อข้างบนมันเป็นทุติยบทของอาเหสิคะข้างบนตรงแล้วข้างหลังเปลี่ยนเป็นปฏิเสธแค่นั้นเองก็ใช่ไงข้างบนเขาโจทย์บอกทุติยบทของสาเหก็เลยใช้อาเหในอาเหการ
อาจารย์ครับพยายามทำความเข้าใจสำนวนน่ะคำว่าเข้าในนี่แปลว่าบวกใช่ไหมคะถ้าแปลบวกก็แปลว่าตำแหน่งของข้างหน้าก็อยู่ข้างหน้าแล้วคำหลังก็อยู่ข้างหลังตลอดใช่ไหมคะใช่เพราะว่าอันนี้สำหรับข้าวมันข้าวมันเป็นมูละมูลีมันเป็นมูละมูลีหน้าหลังก็อยู่หลังถ้าเป็น 6.8 ก็ว่าพิธามจะต้องมาสลับไขว้ใช่ไหมคะใช่แค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นคำว่าเข้าในแปลว่าบวกนะคะแล้วเราก็แก้โจทย์ว่าทุติยบทของสเหตุกะก็คืออเหตุกะแล้วก็เหตุทุกะก็อยู่ข้างหลังตลอดก็เติมปิเข้าไปเหตุปิเหตุปิใช่ไหมค่ะเชื่อมด้วยธรรมมาปิจับข้อสังเกตให้ได้ว่าพุทธมัตตันเนี่ยเขาก็ถามแบบนี้ตลอดไม่ได้พลิกแปลงถ้าใช้ปฐมบทก็คือสาเหตุทุติยบทก็คืออาเหตุตรงนี้เอามาจากไหนเอามาจากสุทธะนั่นเองเอามาจากสุทธะในอภิธรรมทุกกะมติกานั่นน่ะสิเพราะฉะนั้นน่ะมันไม่มีทางที่จะบอกว่าปฐมบทของอาเหตุกะมันไม่มีก็เลยว่ามันต้องแม่นอภิธรรมมัดแสดงว่าแก้ตามนี้เลยไม่เห็นต้องไปเทียบให้ยุ่งเลยค่ะไม่ต้องเทียบก็ทำได้ค่ะไม่ต้องเลยก็คือปฐมบทก็เป็นใช่ปฐมบทก็ใช้ตัวเขาเลยทุติยบทก็ใช้ตรงข้ามแค่นี้เองแล้วก็สามปฐมบทเป็นสามทุติยบทก็เป็นวิปใช่เขาให้ตัวอะไรมาถ้าเป็นบอกทุติยบทก็ใส่เป็นตรงข้ามตรงข้ามถ้าบอกเป็นปฐมบทก็ใช้ตัวที่ให้มาเลยแค่นี้เองโอเคถ้าปฐมบทก็จะง่ายอาจารย์ทุติยบทก็ไม่ยากอาจารย์คะส่วนใหญ่เขาให้แต่งแต่ว่าไม่ได้ถามคำแปลองค์ธรรมใช่ไหมคะไม่แน่ค่ะไม่แน่ค่ะอาจารย์คะคำว่าอารมณ์เนี่ยนะคะจะลงท้ายว่านิยะกับอิกะใช่ไหมคะถ้าอาสวะจะเป็นสาสวะค่ะค่ะแต่ว่าอย่างอันอื่นอันอื่นก็ไปเห็นลงยะหรือนิยะค่ะนิยะปรามัตถะด้วยแล้วก็ปรามัตถะค่ะปรามัตถะปรามัตถะค่ะค่ะแต่ถ้าเป็นกิเลสก็เป็นกิเลสิกะสังเกตสังกิเลสิกะใช่ค่ะสังกิเลสิกะสังกิริฏฐะใช่คำว่าสังกิริฏฐะไม่ถูกกิสังกิริฏฐะแปลว่าถูกกิเลสทำให้ถูกกิเลสทำร้อนแล้วมันทำไมเหมือนกับประกอบด้วยกิเลสกิเลสสัมปยุตตะความหมายของมันน่ะความหมายมันถูกกิเลสกับประกอบกิเลสไปอยู่อ่ะกับถูกกิเลสประกอบเขาพูดให้เป็นอีกลักษณะนึงถูกกิเลสไปประกอบก็เลยเปรียบเสมือนถูกกิเลสทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนนั่นแหละเลยต้องมีบาลีออกมาย้ำอีกทีนึงเพื่อย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของกิเลสถ้าพูดแค่สัมปยุตมันก็ดูไม่ปังเท่าไหร่ดูไม่กินใจเท่าไหร่ต้องแต่งขึ้นมาอีกอันนึงเพื่อให้เห็นว่าเวลากิเลสไปอยู่ที่ไหนเนี่ยมันทำให้เศร้าหมองเร่าร้อนย้ำเข้าไปอีกทีนึงก็เป็นไฟกิเลสไปทำให้กิเลสเศร้าหมองเร่าร้อนแล้วก็ไปทำให้คนอื่นเขาเศร้าหมองเร่าร้อนแล้วก็ไปประกอบให้เศร้าหมองเร่าร้อนใช่ถ้าใช้แค่ประกอบเหมือนกับยังไม่เห็นภาพมากอะไรแบบเนี้ยเพราะนั้นเวลาพูดถึงกิเลสทีไรก็เลยต้องมีกิริฏฐะเข้ามาอีกทุกทีเลยสังกิริฏฐะเข้ามาทุกทีค่ะโอเคค่ะค่ะ
ขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะนะก็ตามทริคนี้แหละแล้วก็เอาไปซ้อมทำบทสุหัสได้ก็คือปฐมบทก็ใช้ตัวนั้นเลยถ้าทุติยบทก็ใช้ตรงกันข้ามเท่านั้นเองไม่ต้องคิดมากให้ปวดหัวเลยค่ะหน้าอยู่หน้าหลังอยู่หลังแค่นั้นแหละคิดได้แบบนี้แล้วโอ้ยมาเลยโจทย์มาเลยโจทย์ไม่ต้องไปเทียบเลยทุกกะไหนแค่นี้ก็ทำได้แล้วค่ะปฐมบทก็ใส่ไปเลยทุติยบทก็ใส่เป็นตรงกันข้ามมาทีนี้เท่าที่ได้นะสุตตันติกะทุกกะมติกาส่วนของสุตตันติกะทุกกะมติกาเนี่ยเป็นทุกกะส่วนที่3ส่วนสุดท้ายแล้วนะคะถ้าพูดถึงข้อสอบก็ออก1ข้อคือข้อ10พุทธมัตตานี่ออก1ข้อคือข้อ9แต่สุตตันติกะนี่ออก1ข้อคือข้อ10แล้วก็อาจจะออกสัมภาษณ์1ถึง2ข้อนะคะหรือ1ข้อครึ่งหรือ1ข้อครึ่งประมาณนั้นนะคะสุตตันติกะเนี่ยจะมีอยู่42ทุกกะหรือ84บทตรงเนี้ยเราจะไม่ต้องมาจำแนกละแต่เป็นส่วนที่เราต้องเข้าใจองค์ธรรมแล้วก็พยายามจำเหมือนกันก็เลยตรงนี้ไม่ได้ใช้เวลาสอนมากนักแต่นักศึกษาอาจจะต้องไปใช้เวลาในการจดจำเยอะพอควรนะแต่บาลีเขาก็ไม่ได้ยากมากพอจะเดาความหมายได้ยกเว้นบางทุกกะเท่านั้นที่จะเป็นศัพท์ใหม่สำหรับพวกเรา42ทุกกะมีอะไรบ้างไม่ต้องจำนะไม่ต้องจำว่าทั้ง42มีอะไรบ้างในส่วนนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นส่วนที่พระพุทธองค์แสดงโดยตรงแต่เป็นส่วนที่พระสารีบุตรนำมาแสดงในอังคุตรนิกายนะคะแสดงในอังคุตรนิกายซึ่งถือว่าเป็นนิกายที่4จาก5นิกายในพระสุตตันตปิฎกนะคะเป็นการแสดงให้กับลูกศิษย์ของท่านซึ่งกำลังศึกษาพระอภิธรรมอยู่เพื่อที่หวังว่าเวลาที่ไปศึกษาพระสูตรจะได้เข้าใจว่าเวลาพูดถึงคำต่างๆจะมีความหมายว่าอย่างไรนะคะซึ่งการแสดงนี้เนี่ยเป็นการแสดงแบบนิเขปะกันดะคือเป็นการแสดงแบบกลางกลางนะคะเป็นการแสดงแบบกลางกลางทีนี้เนี่ยอันนี้สรุปให้ดูเลยว่าสิ่งที่ท่านต้องจับประเด็นจากสุตตันติกะทุกกะมติกามีอะไรบ้างครอบไว้เลยนะท่านจะต้องจำว่าถ้าโจทย์ให้มาเป็นปุคลาธิสถานก็คือเขาจะให้โจทย์มาว่าคนที่มีลักษณะดังต่อไปนี้มีองค์ธรรมว่าอย่างไรธรรมาธิสถานพูดง่ายๆก็คือองค์ธรรมคนลักษณะต่อไปนี้มีองค์ธรรมว่าอย่างไรนะคะนี่คือสิ่งที่เราต้องตอบได้จากการเรียนสุตตันติกะทุกกะมติกานะผู้ที่มีความเกลียดละอายต่อการงานอันทุจริตมีองค์ธรรมว่าอย่างไรผู้ที่มีความสะดุ้งกลัวต่อการงานอันเป็นทุจริตมีองค์ธรรมว่าอย่างไรผู้ที่อบรมยากมีองค์ธรรมว่าอย่างไรผู้ที่อบรมง่ายมีองค์ธรรมว่าอย่างไรครอบไว้ได้เลยนะคะอันนี้คือที่รวบรวมมาแล้วจากคำถามหลายๆปีนะคะที่ออกบ่อยๆที่ถามบ่อยๆเพราะนั้นบางทุกกะหรือบางบทก็จะมีลักษณะผูกคลาธิสถานตรงๆ ตามที่เห็นในจอนี้เลยแต่ในบางบทบางทุกกะก็ต้อง
ก็ต้องใช้ความคิดนิดนึงเพราะไม่ได้บอกตรงๆก็มีนะคะอันนี้คือให้ลักษณะบุคคลมาแล้วก็ให้บอกองค์ธรรมเป็นส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองที่ต้องรู้จากสุตตันติกะทุกกะมติกานี่คือบาลีบทที่เอามาถามบ่อยๆพับไว้นะคะก็ขอให้ท่องบทต่อไปนี้เพราะว่าออกบ่อยเป็นอย่างน้อยเป็นอย่างน้อยเป็นอย่างน้อยเห็นวิชาภาคิโนธรรมาต้องแปลได้องค์ธรรมต้องได้27ถึง46เนี่ยต้องไปท่องนะคะแต่พอเดาได้เนาะหลายๆอันพอเดาได้บอกว่าเป็นอย่างน้อยนะคะเป็นอย่างน้อยได้เยอะกว่านี้ก็ยิ่งดีครบแล้วนะคะนี่คือคำถามที่ท่านจะต้องตอบให้ได้เป็นส่วนของให้ปุคลาธิสถานถามองค์ธรรมแล้วก็ให้บาลีมาถามคำแปลองค์ธรรมนะไม่รู้ว่าจะโดนแจ็คพอตถามอันไหนแต่อันนี้แหละที่อยากให้เอาไปเตรียมตัวนะคะเอาไปเตรียมตัวก่อนเรียนก็คือให้รู้ไว้เลยว่าต้องโดนอะไรบ้างคะใครเอ่ยโอเคนะเริ่มนะเพราะนั้นจะเห็นว่าเบอร์27เห็นไหมคะวิชาภาคิโนธรรมาอันแรกเลยวิชาภาคิโนธรรมาคู่กับอวิชาภาคิโนธรรมาเป็นทุกกะแรกเลยจะเห็นจากเมื่อกี้นี้เห็นไหมคะเขาถามคำแปลองค์ธรรมเพราะนั้นอย่าลืมดูวิชาภาคิโนธรรมมาไปท่องคำแปลท่ององค์ธรรมนะคะอันนี้ยาวๆคำแปลสภาวะธรรมทั้งหลายที่เข้าถึงวิชาแปดด้วยอำนาจแห่งการประกอบหรือที่เป็นส่วนแห่งวิชาแปดมีอยู่นี่คือคำแปลแล้วองค์ธรรมล่ะองค์ธรรมมหากุศลญาณะสัมปยุตตจิต4มหากิริยาญาณะสัมปยุตตจิต4อภิญญาจิต2อรหัตตมรรคจิต1เจตสิก37เว้นปัญญาที่ประกอบด้วยวิชา8คือดูใส่ดาวกี่ดาวเนี่ย5ดาวที่ประกอบด้วยวิชา8คือวิปัสสนาญาณมโนมยิทธิญาณอิทธิวิทยานปรจิตตวิชานนญาณปุเพนิวาสานุสติญาณทิพจักขุญาณทิพโสตญาณอาสวัคคยญาณนี่คือองค์ธรรมองค์ธรรมยาวถ้าทำอธิบายองค์ธรรมก็จะได้อย่างนี้ว่าวิปัสสนาญาณเนี่ยในวิชา8องค์ธรรมของวิปัสสนาญาณคือปัญญาที่ในมกุ34มกิ34นะคะอันนี้คือปัญญาที่ทำให้เรารู้จักรูปนามรูปนามนั่นเองเป็นการปฏิบัติวิปัสสนาส่วนญาณตรงกลางเป็นเรื่องอิทธิฤทธิ์หมดเลยมีเรื่องการถอดจิตนะเบอร์2เบอร์3เรื่องอิทธิฤทธิ์แบบต่างๆเบอร์4เป็นยังไงเป็นเรื่องการรู้ใจผู้อื่นอุเพนิวาสานุสติญาณก็คือเกี่ยวกับเรื่องรู้ความคิดเรื่องระลึกชาติได้เบอร์6ตาทิพย์เบอร์7หูทิพย์เบอร์8คือยานที่เกี่ยวกับการทำกิเลสให้หมดไปนะคะดังนั้นจะเห็นว่าองค์ธรรมอ่ะประกอบไปด้วย3ส่วน
ปัญญาที่ในมอกุสามสี่มอกิสามสี่เป็นองค์ธรรมของวิชาเบอร์หนึ่งส่วนปัญญาที่ในอภิญญาจิตสองเป็นองค์ธรรมของวิชาเบอร์สองสามสี่ห้าหกเจ็ดส่วนองค์ธรรมที่บอกว่าเป็นปัญญาที่ในอรหัตตมรรคจิตหนึ่งเขาเป็นองค์ธรรมของวิชาเบอร์แปดนั่นเองแต่เวลาเราพูดองค์ธรรมเราพูดไปรวมๆไม่ต้องมาแยกขนาดนี้แต่อันนี้คือชี้ให้เห็นว่าองค์ธรรมสามส่วนเป็นของวิชาเบอร์ไหนบ้างนะคะมโนมยิทธิญาณก็คือพวกเกี่ยวกับฤทธิ์ที่สำเร็จได้ด้วยใจนะคะเป็นการถอดจิตถอดจิตอะไรทำนองนี้นะคะเหมือนที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านสอนนะอันนี้อิทธิฤทธิ์ต่างๆอิทธิฤทธิ์ต่างๆนี่เรื่องอะไรล่ะทะลุกำแพงได้เดินบนน้ำได้อะไรก็อิทธิฤทธิ์ทั่วไปนะคะก็คือของอิทธิวิทยานนั่นเองส่วนเบอร์เนี่ยค่ะอวิชชาภาคิโนธรรมาอวิชชาภาคิโนธรรมาก็คือสภาวะธรรมทั้งหลายที่เข้าถึงอวิชชาทั้ง4อันมีสภาพปกปิดสัจจะ4ด้วยอำนาจแห่งการประกอบอวิชชาก็คือความไม่รู้ใน4เรื่องก็คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ไม่รู้ธรรมอันเป็นที่ดับแห่งทุกข์ไม่รู้หนทางที่เข้าถึงความดับทุกข์ก็คือไม่รู้ในพวกอริยสัจ4นั่นเองนะคะทีนี้จะเห็นว่าองค์ธรรมสังเกตนิดนึงว่าองค์ธรรมในวิชาภาคีเนี่ยภาคีจะมีคำว่าประกอบอยู่ในคำแปลมีคำว่าประกอบอยู่ในคำแปลดังนั้นเนี่ยองค์ธรรมเห็นไหมคะเขาจะต้องยกบางอย่างเป็นประธานแล้วเว้นออกดังนั้นองค์ธรรมของวิชาภาคิโนจึงได้แก่มอกุสัมสีกิสัมสีอภิญญาจิตสองอรหัตตมรรคจิตหนึ่งเจแค่37นะคะเจแค่37เว้นปัญญาที่ประกอบด้วยวิชา8คือจุดๆๆๆว่าไปส่วนองค์ธรรมของอวิชชาภาคิโนธรรมาก็ต้องเนี่ยค่ะมีคำว่าภาคิโนคือมีคำว่าประกอบดังนั้นองค์ธรรมก็ต้องมีโมเจเป็นประธานเพราะพูดถึงเรื่องอวิชชามีโมเจเป็นประธานก็ต้องเว้นโมเจออกดังนั้นองค์ธรรมเป็นอกุศล12เจ26เว้นโมเจนะคะแต่ตรงนี้อยากให้ท่องปฐมบทไว้นะทั้งบาลีองค์ธรรมคำแปลนะคะอาจารย์ครับอย่างนี้แหละค่ะครับโอเคในปฐมบทเนี่ยวิชาปาคิโนเนี่ยที่เว้นปัญญาเนี่ยค่ะอธิบายได้อย่างไรนะครับทำไมถึงเป็นปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดที่เข้าถึงวิชา8ด้วยอำนาจแห่งการประกอบด้วยอำนาจแห่งการเกิดพร้อมเพราะฉะนั้นมีปัญญาเป็นประธานก็ดูว่าปัญญาไปเกิดพร้อมกับอะไรบ้างเวลาที่เข้าถึงวิชา8อ๋อโอเคครับครับอาจารย์ค่ะหลักๆเดิมนะหลักเดิมการเข้าไปค่ะใช่ค่ะว่าเขาไปเกิดพร้อมกับตัวไหนบ้างก็เลยไม่นับตัวเองอืมใช่แล้วค่ะก็รวมทั้งอวิชชาภาคิโนด้วยที่เว้นโมเจใช่ค่ะว่าไปเกิดพร้อมกับอะไรนะคะวันนั้นนี้ก็ฝากให้ไปดูคำแปลองค์ธรรมนะถ้าในตำราก็อยู่ในหน้า184หน้า184นะคะบางทีก็ถามว่าวิชา8มีอะไรบ้างบางทีก็ถามเซตใหญ่เลยจงบอกคำแปลองค์ธรรมของวิชาภาคิโนธรรมานะคะส่วนขอแถมอีกนิดเบอร์2วิชูปมาธรรมาอันนี้ก็ป๊อปเหมือนกันวิชูปมาธรรมาคู่กับวชิรูปมาธรรมา
แปลจำอย่างนี้วิชูคือฟ้าและวชิรูคือฟ้าผ่าฟ้าผ่าทำให้เป็นรูถ้าเป็นวชิรูเปรียบเสมือนฟ้าผ่าถ้าเป็นวิชูเปรียบเสมือนฟ้าแลบนะคะถ้ามีคำว่ารูคือฟ้าผ่ามีคำว่าชูคือฟ้าแลบฟ้าแลบกับฟ้าผ่าอะไรรุนแรงกว่ากันฟ้าผ่าค่ะฟ้าผ่าอนุภาคเยอะดังนั้นจึงใช้แทนว่าฟ้าผ่าคือปัญญาเจตสิกที่ในอรหัตตมรรคจิตหนึ่งเพราะว่าสามารถทำลายกิเลสได้หมดเลยแต่ว่าวิชูคือฟ้าแลบฟ้าแลบแป๊บๆเป็นไงอนุภาพน้อยก็เป็นสภาวธรรมที่เปรียบเสมือนฟ้าแลบแค่นั้นก็คือปัญญาเจตสิกที่ในมรรคจิตเบื้องต่ำ3แค่แลบๆมาขู่เนาะแต่ถ้าฟ้าผ่าเป็นไงกิเลสหายหมดเลยนะคะก็หาทริคมาให้จำเนาะวิชูปมาธรรมาวชิรูปมาธรรมาก็ป๊อปปูล่านะคะป๊อปปูล่าอ่ะซีรีส์นี้ขอส่งซีรีส์นี้ก่อนนอนซีรีส์3 4 5ไม่ใช่ BM นะ3 4 5พาลาคือคนพาลปณิตาคือบัณฑิตกันหาคือสีดำสุกาคือสีขาวตัปปานิยาคือเร่าร้อนอัตตปนิยาคือไม่เร่าร้อนเซตนี้ก็ฮอตอีกเหมือนกันองค์ธรรมคือชั่วคืออกุศลดีคือ21กุศล21ง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ดูซีรีส์3 4 5นี้ด้วยนะพาลาปันดิตากันหาสุกาตปานิยาอัตปานิยาตปะแปลว่าร้อนทำให้เร่าร้อนลำบากอัตปานิยาก็ไม่ทำให้เร่าร้อนลำบากกันหาดำหรือเป็นธรรมฝ่ายดำทำให้ลำบากลำบากที่ไหนลำบากในอบายทุกข์และไม่มีบุญมีอยู่ก็ท่องคำแปลค่ะหรืออ่านบ่อยๆเนาะอ่านบ่อยๆให้มีคีย์เวิร์ดให้มีคีย์เวิร์ดให้ได้พานก็ต้องมีคำว่าพานให้ได้ตั้งอยู่ในสันดานของคนพานบัณฑิตาต้องมีคำว่าบัณฑิตให้ได้ตั้งอยู่ในสันดานของบัณฑิตกันหาต้องมีคำว่าดำ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 อบายไม่มีบุญสุกกาต้องมีขาวขาวสุขติภูมิมีบุญตปะต้องมีคำว่าร้อนร้อนลำบากอัตตปะก็ไม่ร้อนมีความสุขนะจำคีย์เวิร์ดก่อนแล้วก็ค่อยแต่งให้ประณีตขึ้นก็ฝากไว้นะเบอร์1ปิชาภาคีเบอร์2ฟ้าแลบฟ้าผ่าแล้วก็ซีรีส์3 4 5สำหรับก่อนนอนคืนนี้วันนี้เวลาหมดแล้วพรุ่งนี้มาต่อนะพรุ่งนี้มาต่อนะนะแล้วก็สามารถดูไปล่วงหน้าได้จากที่ให้เหมือนกับโจทย์ไว้แล้วนะว่าเรียนสุตตันติกะต้องตอบอะไรได้บ้างก็ลองหาคำตอบดูก่อนได้นะคะค่ะงั้นก็วันนี้จะปล่อยทุกท่านไปพักผ่อนแล้วนะคะเราจบกันที่
BM series 3 4 5นี้เองเนาะค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาสวดมนต์กันพรุ่งนี้อย่าลืมไปเลือกตั้งแล้วก็มาเรียนกันต่อนะวันนี้ใครสวดมนต์คะหมออัชราค่ะอ๋อคุณหมออัชราค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปพักผ่อนกันนะคะพรุ่งนี้เรามาว่ากันต่อสุตตันติกะแต่ฝาก5ทุกกะนี้ไว้เลยนะฮอตทุกอันเลยค่ะโอเคอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออานุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วในวันนี้จงเป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เกิดปัญญาญาณทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเทอญครูอาจาริยะคุณังอหังวันทามิข้าพเจ้ากราบวันทาครูอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบขอบพระคุณค่ะอาจารย์กราบขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะกราบขอบพระคุณอาจารย์นะคะ Recording stopped ฝันด้วยนะคะน้องหลับฝันดี